3 2 1ดูนี่หนังโคโค่หนังหมาดิเฮ้ยหนังหมาได้ยังไงวะ AV AV เห็นน่ะมึงอ่ะทำกุญแจแต่จะเป็นอะไรสวัสดีครับผมสวัสดีครับพวกเรานะครับผมมูฟวี่ด็อกมาทำอะไรเนี่ยวันนี้เราจะมาทายใจกันว่าเราชอบเหมือนกันหรือเปล่าจะมีอยู่2คำถามเค้าเรียก2ตัวเรื่องดีกว่าครับครับในการทายนะครับอย่างเช่นมี A กับ B ถ้าเกิดว่าเราใจตรงกันเราจะได้อะไรวะไม่ได้อะไรเออแล้วมาทำทำไมอ่ะก็อยากรู้ไงว่าเราเนี่ยนิสัยใกล้เคียงกันหรือเปล่าหรือว่าเราคนละขั้วเลยเฮ้ยเราคนละขั้วอยู่แล้วจริงเปล่าเออเดี๋ยวรอดูคำถามนะว่ามันจะคนละขั้วจริงหรือเปล่าแล้วผมไม่เห็นคำถามเลยตอนเนี้ยใช่ไอ้กระตุกตอนนี้มีสิบคำถามนะครับในการทายนะครับครับผมคำถามที่ได้มาเนี่ยค่อนข้างที่จะยากพอตัวให้เราทายกันนะครับคำถามข้อที่1ครับไปเที่ยวหรือเล่นเกมโอ้โหนะครับเดี๋ยวดูนะจะคนละขั้วหรือเปล่ามึงไปเรื่อยอยู่แล้วตั้งแต่เขาที่แล้วเขาบอกคุณมอสได้กับกรอกกับกรอกหายไม่มีมีแต่เม็ดอะไรก็ไม่รู้ต่อภาค2อยากจะดูกันใช่ไหมอ่ะ3 2 1ดูดิไปเที่ยวไปเที่ยวเออจริงเปล่าจริงผมนี่ชอบไปเที่ยวแล้วมึงไม่พากุญแจไปเที่ยวบ้างอ่ะมึงอ่ะทำกุญแจแต่ไปเที่ยวอะไรผมพากุญแจไปเที่ยวนะอีกฝั่งนึงเอ้าค่าน้ำมันน่ะอุตส่าห์เติมน้ำมันให้พาเพื่อนไปเที่ยวเหรอผมก็โดนด่าคือคุณหมอโดนตั้งขึ้นในห้องเลยตั้งร้องโอเคแล้วก็ถือว่าได้หนึ่งคะแนนนะครับใจตรงกันใจตรงกันได้หนึ่งคะแนนมันบังคับกันไม่ได้ไว้ใจคนเรามันไม่เหมือนกันเลยครับโอเคต่อไปของเล่นที่แปลงร่างหรือหุ่นยนต์โมเดลสองอันนี้นะเต็มๆนะครับนี่ครับนี่เลยหุ่นยนต์โมเดลผมที่แปลงร่างเฮ้ยที่แปลงร่างอะไรมึงก็ที่แปลงร่างมึงไม่เห็นเรื่องไอ้บ้านกูมีแต่ที่แปลงร่างผมเห็นคุณแจ๊ซื้อไอ้ฟิกูอาร์ตน่ะมาเต็มเลยอันนั้นมันของที่ผมชอบจริงๆเอ้าแล้วอะไรที่แปลงร่างเห็นเกลื่อนกลาดมากเอานี่มึงกระดาษไปเปล่าเขียนแบบนี้กระดาษมั้ยอ้าวแล้วเนี่ยเริ่มทีมึงก็ซื้อที่แปลงร่างอ่ะบิ้วเหี้ยกูก็พูดได้อันนั้นไม่เก็บไว้ข้างบนไงข้างล่างคือตัวโชว์อ๋อครับผมเนี่ยผมก็โชว์เหมือนกันมันไม่โชว์อะไรไม่เคยโชว์เลยโชว์ที่ข้างล่างมันเนรนาศหมดก็ถือว่าใจไม่ตรงกันคุณแจ๊ดลบ1แต่ผมเนี่ยเพิ่มอีก1เกี่ยวที่อะไรอะไรก็ไม่รู้อะไรคือเกณฑ์ว่าคะแนนวะไม่มีอันนี้คือใจไม่ตรงกันแล้วข้อ2คือผิดพลาดแล้วคำถามข้อที่3ครับหนังโทคุหรือหนังหมาโอ้โหโอ้แน่นอนครับตัดสินใจยากในนามผู้กำกับก็คือนะครับสามสองหนึ่งดูนี่หนังโทโคหนังหมาดิไอ้หนังหมาได้ยังไงวะในนามผู้กำกับอ่ะอ๋อในนามผู้กำกับนะเออผมเนี่ยชอบดูสาวๆโทคุอ๋อครับผมส่งกางเกงในสาวโทคุใช่อันนี้เรื่องจริงนะแม่งจำได้นะถ้าเกิดว่าฉากไหนที่เห็นกางเกงในอ่ะผมบอกให้ไอ้เหี้ยโคตรโรคจิตเลยชิบหายข้อ3ก็เขาเรียกว่าแตกต่างกันคุณแต่ว่าคุณว่าคุณจะได้ชอบนางหมาเพราะอะไรครับถึงชอบนางหมาได้เงินต่อได้เงินจากนางหมานะครับได้เงินจากการขายเสื้อนะฮะก็อย่าลืมนะครับตอนนี้นะครับเสื้อ300บาทรวมส่งนะครับแล้วก็ตัวของหนังหมีนะครับลิมิเต็ด400บาทส่งฟรีนะครับประมาณนี้ละกันนะครับอ่ะข้อที่4เริ่มออกแนวไปไกลแล้วคอเสียวหรือว่านัดเยอะไรวะคำถามจากทางบ้านอ๋อเขาอยากรู้ว่าเราสไตล์ไหนนี่แล้วกันนี่แล้วกันไม่เอาอะไรมากมายนะเอาแค่นิดหน่อยพอนะครับนะครับ3 2 1เปิดมา นัดเยนัดเยอ๋อไอ้ที่เขาบอกนัดเยสู่สาครในคุณแจ๊ดหรือเปล่าขึ้นใน Twitter เนี่ยโอ้แน่นอนผมซื้อทุกวันอ๋อกิโล8กิโล9เอากิโล9นะกิโล1โอเคนะครับอันนี้คือนัดเยไปนะครับถ้าเกิดว่าแค่มาคอให้มันเล้าเนี่ยมันไม่ได้ต้องไปทำอะไรให้มันเสร็จเลยคอเสียวนี่มึงหลุดมาจากสมัยไหนเออคุณแจ๊ดเนี่ยไปฟังเรื่องผีนะกดดอกจันอะไรสักอย่างแหละกดไปโอ้อุ้ยน่ากลัวจังอะไรเงี้ยไอ้1900ไอ้1900โกดอะไรแหละข้อที่5วันพีหรือดาก้อนบอลลองดูว่าจะใจตรงกันหรือเปล่านะครับเอาเฮียบอลเขียนไงมาแต่เขารู้หมดมึงไม่ต้องเปิดหรอกเนี่ยเอาเปิดนะครับดาก้อนบอลโอเคเพราะว่าผมเนี่ยไม่เคยดูวันพีชไงแต่ว่าได้ข่าวคุณแจ๊ดได้ชอบวันพีชไอ้ภาคโฆษณาแดงวันพีชก็โอเคก็สนุกดีก็คือดูได้ดูได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไปดูเอเวอเรชั่นเนี่ยดาก้อนบอลเอเวอเรชั่นที่ชอบมากกว่าอันนั้นมึงไรแต่ผมชอบนะปล่อยพลังขึ้นเต่าโชว์สาวเนี่ยมันดูเท่มากเขาเรียกว่าใจตรงกันได้อีก1คะแนน
เอาไปทำอะไรขนาดนี้นับทำไมคุณมอสก๊อปครัวมึงไงชอบไม่เหมือนกูหรอกจริงๆนะมึงก๊อปครัวอะไรกูพูดมาก่อนเลยว่าบอลเมื่อกี้จะบ้าหรือไงอะไรคือก๊อปวะข้อที่6นะครับ AV หรือว่าโดจินโอ้โหโดจินดูน้ำเหี้ยอะไรล่ะมันคนละสายมันคนละสายอ๋อมันจะชอบแบบแนวแบบโดจินอะไรอย่างเงี้ยเออแบบอะไรอย่างงี้หรือไอ้นี่หรือเปล่ามึงเขียนโดจินไปดิ3 2 1อ้าว AV AV เห็นน่ะก็เท่านั้นแหละเอาจริงผมชอบแบบว่าคนจริงๆมั้ยเออก็เย็ดกันไงก็เค้าก็ชอบคนจริงๆแหละสไตล์เราบางคนแบบชอบแนวแบบว่าไอ้การ์ตูนเงี้ยอ๋อแนวมังงะใช่มั้ยมันเวอร์กว่าอะไรเงี้ยเออเอาแบบวันพีซอะไรเงี้ยหรือว่าแนวดราก้อนบอลอะไรเงี้ยหรือว่าแบบแนวแบบโดเรมอนอะไรเงี้ยอันนั้นมาร์คหรือเปล่าต่อไปนะครับเส้นเล็กหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปโอ้โหเลือกยากอันนี้อ่ะเปิดนะครับเส้นเล็กหรือบะหมี่เส้นเล็กเส้นเล็กได้คะแนนเป็น4คะแนนแล้วชอบเส้นเล็กมากกว่าพวกมาม่าเพราะมาม่าเนี่ยมันมีไอโอดีนสูงอ๋อนะครับมันทำให้ลดคอหายพอกได้ใช่ป่ะมึงไปจำมาจากไหนพูดสวยๆแล้วเขาก็ไปเชื่ออ่ะเขายิ่งกล่าวหากันอยู่ว่าเราพูดมั่วๆแล้วคนเชื่อหมูกระทะก็ยังหาเส้นเล็กมาใส่โอ้โหเขาเรียกว่าเหนียวหนึบหนับไอ้ชิบหายน้ำนี่แห้งใช่มันดูดน้ำดูดน้ำไงน้ำแห้งแล้วขุ่นหมดต่อไปเป็นข้อที่8นะครับอันนี้คือคำถามจากคนทางบ้านนะครับโจนูโวหรือว่าพงพัฒน์โอ้โหกูต้องเลือกใช่ไหมกูเลือกคำว่าหรือไม่ได้เลยเอาลองเลือกดูเผื่อใจตรงกันใจตรงกันนะครับเอาเลยครับ3 2 1อ่ะเปิดมาโจนูโวอ๋อเรียบร้อยเอาชอบเพลงเขาใช่ชอบเพลงหลอกกันเล่นเลยหลอกกันเล่นเลยโอ้ทำไมต้องเมนูคำถามนี้จากคนทางบ้านนะมึงคิดเองดีไม่ให้เลือกเพลงปิดทองหลังพระกับต้นไม้มึงมาอยู่กับช่องต้นมาชิบหายคำถามข้อที่9ครับยูน่าหรือว่ายูเนียนยูเนียนคืออะไรวะยูเนียนมอยูเนียนมอเป็นห้างไงเป็นห้างเป็นห้างอ๋อบางคนเขาอาจจะไม่รู้จักเขารู้จักมีแต่มึงไม่รู้จักเขารู้จักแต่เซเว่นมันต้องรู้จักตอนนี้เปิดทั่วแล้วสามสองหนึ่งเปิดนะยูเนียนมาทำที่อะไรยูเนียนผมไปซื้อเสื้อผ้าโอ้โหไปหาอะไรกินแล้วนี่ตัวนี้อะไรเนี่ยคุณหมอชอบเรียนนั่นไงเขารู้หมดว่าสันดานมันเป็นอย่างนี้ผมเขียนตามพี่บอลเขียนโอ้โหเมื่อก่อนพี่บอลเขาไม่เขียนตามบอร์ดเลยนะที่อุลตร้าแมนมาอันนี้คือเขาสารภาพกับคุณหมอสารภาพเรียบร้อยนะครับเขาเรียกว่าแบบลับๆแต่ว่าอันนี้คือมันเป็นเรื่องมานานแล้วไงก็คือคดีมันจบไปนานแล้วคือก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าคดีมันหมดอายุความแล้วครับผมเหตุผลหนึ่งทำไมถึงชอบอยู่นะก็เพราะว่าไม่รู้เพราะว่าเขาบอกว่าเอ้ยคุณหมอชอบอยู่นะผมก็เลยชอบแล้วกันเอาจริงนะผมยังงงๆอยู่เลยว่าไอ้ผมชอบอยู่นะตอนไหนแต่ว่าเอ๊ะชอบแล้วกันชอบแล้วกันต่อไปข้อสุดท้ายครับโฟร์ฟันหรือเดอะแคทอะไรวะจะเปรียบเทียบกันทำไมความชอบของเราไม่เหมือนกันอ๋อผมกับคุณมองก็พลาดไปแทนทั้งคู่ใช่เปล่าเราไม่มีเสียงเลยโดนลบไปแล้วผมโดนสกัดดาวลุ่มเขาโกผมเกิดไงอ๋อเกิดแล้วโอเคสามสองหนึ่งเปิดมาโฟฟันเอ้ยได้โฟฟันใช่เปล่าเอ้ยไม่ใช่โฟฟันแล้วมีแคนเคิร์นมีไม่มีโฟฟันเต็มโอ้โหเอ๋นะแสดงว่าเราใจตรงกันตรงกันอยู่แล้วนะครับได้อีกหนึ่งคะแนนครับใน10ข้อนะครับก็ได้ไป7คะแนนทวนอันนี้คือความสัมพันธ์ใจตรงกันใจตรงกันเราใจตรงกัน7ข้อถือว่าเยอะมากนะเขาเรียกว่าระดับ10เนี่ยเขาเรียกเพื่อนแท้อันดับ9เนี่ยเขาเรียกเพื่อนตายอันดับ8เนี่ยเพื่อนไม่ทิ้งกันแล้วอันดับ7นี่คือเหี้ยเพื่อนกินเราเพื่อนกินนี่เองเพื่อนกินนะแม่มึงจงใจมึงจงใจแหละจริงจงใจถึงเราได้9มึงก็บอกว่า9เพื่อนกินเอาคุณขี่กับพี่บอลเนี่ยมาที่เนี่ยแล้วก็บอกว่านิสัยคล้ายกันเปล่าโอ้ผมว่าคนละขั้วเลยจบเสร็จพูดเรียนไปต่อยกันหลังฉากแล้วไปแซวคนไปทั่วหมดถ้าเกิดคุณชอบมาก็อย่าลืมกด Subscribe และกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับช่อง Movie Dog นะครับมีระบบสมัครสมาชิกด้วยครับเดือนละ50บาทต่อเดือนแต่ว่าในอนาคตนั้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่เป็นเดือนละ 5,000 บาทต่อเดือนมันสนุกจริงอ่ะใช่ใช่แต่ทุกเดือนเราจะมาเจอกันทุกวันพูดกับน้องรักใช่เสวนากันนะครับสาทุกสุขดิบ Exclusive มากแล้วก็มีการให้อยู่ในไลฟ์สดแล้วก็มีการจัดเทียร์กันเอาจริงมันมากมายจริงเค้าเรียกว่า50บาทนี่มันเกินคุ้มสม
มัครกันมาเลยนะครับและตอนนี้นะครับเสื้อหนังแมวของเรายังอยู่นะครับตอนนี้ก็ถือว่าจะเป็นลิมิเต็ดเลยเพราะว่าคนส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีเพราะว่าไม่ค่อยมีคนซื้อถ้าเกิดว่ามันไม่มีคุณจะเสียใจเออจริงแล้วก็หนังหมีนะครับลิมิเต็ดของจริงนะครับตอนนี้น่าจะมี50ตัวบนโลกใบนี้โอ้โหนะครับตอนนี้ก็กำลังจะหมดแล้วใช่ครับก็รีบสั่งจองกันมาได้นะครับที่เบอร์080คิดไม่ทันเลยประมาณนี้แล้วกันไปซื้อกันได้แล้วทางที่เพจ Facebook For Fun Club นะวันนี้ก็ไม่มีอะไรฝากแล้วขอตัวลาแต่เพียงเท่านี้บ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโอ้โหรัวลิ้นมากไม่น่าทำไมเขาถึงบอกว่าคุณบอสชอบเลียนใช่ชอบเลียชอบลงลิ้นเออไปรัวอย่างนี้เองโอ้โหเรียบร้อยนะพอแล้วเฮ้